รัฐบาลก็ยืนยันนะครับว่าการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุจริตเงินทอนวัดหรือว่าเงินของการสนับสนุนจากทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับเพื่อให้เกิดความถูกต้องพร้อมถามถึงความเหมาะสมหากพระสงฆ์จะออกมาเคลื่อนไหวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับยอมรับกรณีปัญหาเงินทอนวัดเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการกระทำความผิดหากมีหลักฐานก็ต้องดำเนินคดีไม่อยากให้มีการปลุกกระแสส่วนที่มีพระสงฆ์ออกมาเคลื่อนไหวทางสื่อโซเชียลเห็นว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ซึ่งสังคมก็จะเป็นผู้ตัดสินด้านของนายสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ยืนยันว่าการสอบสวนและการดำเนินการในเรื่องนี้ไม่มีอคติหรือวาระซ่อนเร้นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่และตามข้อเท็จจริงที่มีเพื่อให้ทุกอย่างเกิดความถูกต้องนอกจากนี้นะครับก็ยังระบุข่าวที่ออกมาบางส่วนไม่เป็นความจริงขอให้ตรวจสอบข้อมูลด้วยเหตุด้วยผลหลายคนก็จะมีใช้โลกโซเชียลนะส่งข้อมูลมาบ้างนะครับเท็จก็เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะเรื่องว่ามีวาระซ่อนเร้นอยู่มีอะไรอยู่ต้องการทำลายนู่นนี่นั่นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลต้องการก็คือทำทุกอย่างให้มันเข้าระบบนะแม้แต่เร็วๆนี้เห็นว่าที่พอสอมีหนังสือออกไปนะก็ไม่ได้มีว่ามีไปปล่อยข่าวว่ารัฐบาลจะไปยึดเงินซึ่งไม่จริงเลยสิ่งที่รัฐบาลต้องการทำก็คือทำให้บัญชีเรื่องการเงินของวัดหรือของส่วนตัวของพระสงฆ์เป็นไปโดยชอบธรรมเป็นไปโดยถูกต้องอะไรที่วัดบางวัดเขาทำเป็นตัวอย่างที่ดีก็อยากได้มาเพื่อเป็นบทเรียนเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อทำให้มันถูกต้องซะผมยืนยันว่าตำรวจทำตามข้อเท็จจริงทำตามพยานหลักฐานไม่มีกลั่นแกล้งไม่มีเลือกปฏิบัตินอกจากนี้ผู้สื่อข่าวนะคะก็ไปถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันเช่นเดียวกันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้กลั่นแกล้งพระสงฆ์ส่วนการติดตามตัวอดีตพระพรหมเมธีรองเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์ซึ่งขอลี้ภัยที่ประเทศเยอรมนีในขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างประสานงานกับทางการเยอรมนีนะคะและวันนี้ทางเครือข่ายดานายและประชาชนปกป้องพระพุทธศาสนาก็มีการยื่นหนังสือค่ะถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ชี้แจงกรณีที่มีการออกหนังสือคำสั่งห้ามพระสงฆ์ถือเงินสดแต่ว่าให้นำเงินที่ได้เข้าบัญชีวัดนะคะเนื่องจากเห็นว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิพระสงฆ์พร้อมกับทวงถามค่ะการดำเนินคดีกับข้าราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับคดีซึ่งก็เห็นว่ายังไม่คืบหน้าทั้งที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนนะคะโดยในวันพรุ่งนี้ก็จะไปแจ้งความร้องทุกข์กับกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้อำนวยการพศในเรื่องนี้ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยค่ะจริงๆพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือมีข่าวในสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็มีกระแสออกมาหลายต่อหลายคนนะพูดถึงเรื่องของการแก้ไขพระราชบัญญัติพรบ.สงฆ์นะครับก็อยู่ในกระบวนการในการแก้ไขแล้วก็มีข้อความในหลายข้อความที่จะแก้ไขหนึ่งในนั้นก็คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางเครือข่ายทนายและประชาชนปกป้องพระพุทธศาสนานี่แหละที่ออกมายื่นเรื่องทำหนังสือถึงทางพศหรือว่าทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในวันนี้นะครับ